ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ก่อนที่เราจะฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลวันนี้มีแคมเปญดีๆค่ะมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะคะเป็นแคมเปญที่ชื่อว่าขอสินเชื่อออนไลน์ดูดวงสบายกับหมอช้างนะคะต้องบอกก่อนเลยว่านี่เป็นแคมเปญดีๆจากกรุงศรีคาร์ฟอร์แคชค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของรถยนต์ที่ต้องการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินนะคะเพื่อนำมาต่อยอดธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขยายร้านค้าซ่อมแซมบ้านใช้จ่ายยามฉุกเฉินหรือแม้กระทั่งต้องการนำเงินก้อนไปช่วยลดภาระอื่นๆเพียงแค่นำรถแล้วก็เล่มทะเบียนรถตัวจริงมาขอสมัครสินเชื่อโดยยังสามารถใช้รถคันดังกล่าวได้เหมือนเดิมนะคะซึ่งปกติแล้วค่ะในการกรอกใบสมัครหรือว่ากรอกสมัครสินเชื่อผ่านทางออนไลน์เนี่ยผู้ใช้งานจำเป็นต้องกรอกข้อมูลต่างๆของตนแล้วก็รวมไปถึงรถเป็นจำนวนมากซึ่งจากการเก็บสถิตินะคะก็พบว่ามีผู้ใช้งานหลายท่านกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนค่ะแล้วก็ออกจากหน้ากรอกแบบฟอร์มก่อนการกดซับมิตในขั้นตอนสุดท้ายดังนั้นค่ะคาร์ฟอร์แคชก็เลยมีการฉีกกฎความท้าทายด้วยการสร้างความแปลกใหม่ในการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มนะคะให้มีความสนุกแล้วก็มีความน่าสนใจเพิ่มเติมโดยสื่อสารออกมาเป็นการกรอกแบบฟอร์มในรูปแบบ Interactive e-form เสมือนให้ผู้ใช้ได้สื่อสารโต้ตอบกับตัวแบบฟอร์มกันทีเดียวนะคะอย่างไรก็ตามค่ะทางแบรนด์ก็ได้มีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะในเรื่องว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนไทยเนี่ยเขาสนใจที่จะศึกษาหรือแม้กระทั่งในการตรวจสอบในเรื่องของศาสตร์แห่งการทำนายดวงชะตาฉะนั้นคาร์ฟอร์แคชก็เลยมีการผนวกสีสันของศาสตร์แห่งการทำนายดวงชะตาเข้าด้วยกันกับ Interactive e-form นะคะทำให้การสมัครสินเชื่อออนไลน์ไม่น่าเบื่อต่อไปค่ะทำง่ายๆนะคะโดยการตรวจสอบดวงชะตาของผู้ใช้งานผ่านการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ค่ะทำให้ผู้ใช้งานใส่ใจกับการกรอกข้อมูลโดยให้ข้อมูลนั้นตรงความเป็นจริงมากที่สุดรวมไปถึงได้รับการทำนายนะคะจากหมอช้างรัชพรศิตุลาหมอดูชื่อดังค่ะที่มีความสามารถในศาสตร์การทำนายดวงชะตาหลากหลายรูปแบบมาวิเคราะห์การทำนายดวงชะตาให้กับผู้ใช้งานแบบ Exclusive ให้ฟรีๆเลยแถมในตอนท้ายด้วยนะคะแล้วก็มีการส่งสรุปผลทำนายเนี่ยผ่านทางอีเมลด้วยคือต้องบอกว่าจัดเต็มแบบนี้เลยค่ะภายใต้แคมเปญขอสินเชื่อออนไลน์ดูดวงสบายกับหมอช้างฉะนั้นใครสนใจนะคะหรือว่าอย่างที่จะมีข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ www.carforcash.com/หมอช้างนั่นเองนะคะบอกเลยว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้น่าสนใจมากก็ต้องขอบคุณนะทางกรุงศรีคาร์ฟอร์แคชด้วยนะคะส่วนตอนนี้เรามาจดหมายกันก่อนเลยดีกว่านะคะจากคุณธนาธรค่ะเกิดวันที่19สิงหาคม2539เวลาเกิดนะคะ 5:04 นาทีบอกว่าเป็นวันจันทร์ครับวันจันทร์ค่ะตอนนี้เป็นรปภ.อยู่ที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง อยากจะศึกษาต่ออยากจะเรียนต่อนะคะเพราะว่าจบแค่ม.6ถามว่าถ้าเกิดจะเรียนเนี่ยจะเรียนอะไรดีแล้วก็ปีหน้านี่มีเกณฑ์ของการเป็นทหารด้วยนะจะมีโอกาสได้รับราชการหรือเปล่าผมชอบนะก็จริงๆก็บอกคุณสมบัติของคนที่จะเจริญก้าวหน้าก็คือความใฝ่รู้นะครับคนเราประกอบสัมมาอาชีพไหนผมถือว่ามีเกียรติเหมือนกันทั้งหมดและถ้าคุณอยากจะรับราชการทหารเนี่ยนะถามว่าดวงเนี้ยถ้ามีโอกาสรับราชการทหารเนี่ยถือว่าดีไหมสำหรับพื้นชะตาก็มันมีทั้งบวกและลบมาสัมพันธ์ถึงแหละนะครับเหนื่อยหน่อยแล้วก็ต้องรับให้ได้หากมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะก็ถือว่าเลี้ยงชีพได้นะแล้วก็เป็นหนึ่งในอาชีพที่มีเกียรติเดี๋ยวลองดูกลุ่มอื่นนะครับอีกกลุ่มนึงถ้าคุณเรียนต่อและพัฒนาตัวเองนะจนถึงขั้นไปทำงานนะครับทำงานลักษณะพวกงานเอกสารเนี่ยพวกงานแบ็คออฟฟิศเช่นยกตัวอย่างพวกงานธุรการนะงานแอดมินพวกนี้ได้นะครับหรือแม้กระทั่งถ้าจะต่อยอดอันนี้คือพูดถึงในแง่ของธุรกิจละกันในอนาคตนะครับถ้าอยากจะทำนะผมเปลี่ยนใจอย่างนี้ฮะดวงนี้ถ้าคุณอยากศึกษาโหราศาสตร์ผมเชียร์ผมไม่อยากให้ลงทุนละนะก็เป็นทางเลือกนะครับเรียนให้สูงขึ้นทำงานเอกสารเป็นพวกงานซัพพอร์ตงานเบื้องหลังธุรการแอดมินพวกนี้ได้รับราชการทหารเหนื่อยหน่อยแล้วก็อาจจะต้องมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือการเดินทางจึงจะสมรูปดวงเป็นกำลังใจให้ครับเอาล่ะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์87ดีไหมคะเปลี่ยนเลยฮะนะแม้กระทั่งราหูกับเสาเป็นมิตรแก่กันก็จริงแต่ก็ต้องบอกว่าในแง่ของอิทธิพลของบาปเพราะเคราะห์ใหญ่ก็คือโทษทุกเสาโมเมาราหูถ้าชอบคู่มิตรใช้1551 2442 6336ครับค่ะนะคะ
ของลัคนาราศีด้วยนะจังหวัดนนทบุรีเวลาเกิดตีห้าสี่นาทีอ๋อตีห้าสี่นาทีนะจ๊ะเดี๋ยวนะขออภัย19 สิงหา 39ถูกไหมจ๊ะใช่ค่ะฉะนั้นขออภัยนะฮะคำพยากรณ์เมื่อสักครู่นี้ดีลีททิ้งไปนะเอาใหม่เอาใหม่คุณเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่อ๋อยิ่งได้เลยฮะพวกงานเอกสารเนี่ยงานธุรการพอดีออกมาล็อกเดิมนะครับเพียงแต่ว่ามีเงื่อนไขต้องทำต่างถิ่นฐานหรือทำกับองค์กรที่มีต่างชาติถือหุ้นอันนี้ถือว่าสมรูปแต่อาชีพราชการทหารอาจจะไม่เด่นเท่ากับงานเอกสารที่ว่าลัคนาจังหวัดนนทบุรีนนทบุรีนอนหนูนะครับสักครู่ลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎครับมาในส่วนของเลิกงามยามดีวันมงคลกันบ้างดีกว่าค่ะจ้ะเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา2วันก็เป็นวันมงคลไปแล้วนะครับอาทิตย์นี้เริ่มด้วยวันพุธที่6เล่งออกรถครับแล้วก็ไม่ควรประกอบการมงคลในป่าเนื่องจากอัคคนิโรธตกช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 17:01 น.ถึง 17:30 น.แต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันเสาร์ที่9กรกฎาคมครับอมฤกโชคชัยโชคราชาโชคแล้วก็วันธงชัยวันนี้ประกอบการมงคลได้ทุกประเภทแต่ขอให้เลี่ยงออกรถเท่านั้นนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด7:31 น.ถึง8:00 น.ครับแต่คนที่เกิดวันพฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ปิดท้ายครึ่งเดือนแรกกับวันอาทิตย์ที่17วันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรประกอบการมงคลได้ทุกประเภทครับเพราะมีดิถีที่ดีอย่างดิถีเรียงหมอนกับวันฟูช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ13:31 น.ถึง14:00 น.แต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ก็เป็นในส่วนของเรื่องงามยามดีวันมงคลนั่นเองนะคะแล้วก็ฝากด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะอยากที่จะศึกษาต่อในปริญญาโทนะคะในส่วนของสื่อสารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสื่อบันเทิงเองก็ตามค่ะทางสถาบันการตนาเขาก็ได้มีการนะคะเปิดการเรียนการสอนค่ะหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการจัดการสื่อบันเทิงนะคะในระดับปริญญาโทซึ่งใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถที่จะสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30 กรกฎาคมนะคะรวมไปถึงสำหรับใครที่สนใจหรือว่าอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้าเนี่ยสามารถสอบถามได้เลยนะคะ0985564151หรือว่านะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ค่ะ www.gantana.institute.ac.th ซึ่งต้องบอกว่าทางสถาบันกันตนาเองเนี่ยนะคะเรามีทั้งวิทยากรมีอาจารย์นะคะที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือครบถ้วนนะคะพร้อมที่จะมอบความรู้รวมไปถึงประสบการณ์จริงในการลงพื้นที่จริงในการศึกษาหรือว่ามีการในการเขาเรียกว่าการพูดคุยโต้ตอบกันกับวิทยากรจริงๆเนี่ยคือมากมายทีเดียวนะใครสนใจก็สามารถที่จะสอบถามหรือว่าสมัครกันได้นะคะก็รีบหน่อยแล้วกันนะถึงประมาณสิ้นเดือนนี้ค่ะแล้วรวมไปถึงคุณผู้ชมเองนะคะที่อาจจะพลาดชมในส่วนของรายการกันไปในอยากชมรายการย้อนหลังกันนะก็เข้าไปที่ YouTube นะคะ Miracle Channel Venuwak TV Thailand นะคะส่วนใครที่อยากติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆข่าวสารต่างๆก็เข้าไปกดไลค์กดถูกใจกันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นะคะและอย่าลืมติดตามชมรายการกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ8:30 น.ถึง10:00 น.ตรงวันนี้ก่อนจะจากกันไปนะฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆจิตใจดีคิดดีคงดีนักพูดให้ดีมีคนรักมากมายเหลือกระทำดีได้ดีมีเหลือเฟือจงอย่าเบื่อทำความดีทุกที่ทางเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ